ดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธราพาทุกท่านมาลงพื้นที่ในเขตแดนราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาที่นี่คือบ้านหนองคันนานะคะอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปราสาทที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่คือปราสาทธรรมศาลาหรือปราสาทใบกรีมนะคะปราสาทใบกรีมถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7ใช้เป็นสถานที่ในการเป็นที่พักคนเดินทางนะคะในบริบทโดยรอบนั้นจะมีป่าล้อมรอบมีความสวยสดงดงามอย่างมากเลยทีเดียวนะคะปราสาทแห่งนี้นะคะยังไม่ได้รับการปฏิสังขรณ์แต่อย่างใดเพราะรูปทรงจะเป็นในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะถือว่าเป็นธรรมศาลาที่มีความสมบูรณ์ที่สุดด้านหน้านะคะของธรรมศาลานี้มีการแกะสลักพระพุทธเจ้าอาจจะมีพระนามว่าพระอมิตาพุทธเจ้าก็เป็นได้นี่คือเป็นศิลปะแบบบายอนในยุคเราสมัยของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7เรามาดูบันของปราสาทกันนะคะบันของปราสาทนี้นะคะเป็นการสลักรูปพระพุทธเจ้านะคะเป็นรูปพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ทรงอยู่เหนือหน้ากาลนะคะแล้วก็จะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาประนมมือนะคะมีกรอบบานประตูที่ยังแกะยังไม่แล้วเสร็จนะคะอาจจะมีการซ่อมบำรุงแต่ลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นยุคสมัยบาปวนนะคะด้านในขององค์ปราสาทเราเข้ามาดูนะคะว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะคะมีความกว้างขวางมากมีบานประตูประมาณ4บานเป็นที่ระบายอากาศนะคะและด้านกลางนะคะคาดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของเทวรูปอาจจะเป็นพระอวโลกิเตศวรหรือเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้นะคะนี่คือการวางแผนผังที่มีความสวยสดงดงามและถูกใช้จริงในยุคนั้นสมัยนั้นเรามาดูถึงความแข็งแรงและก็ความมั่นคงความสวยงามอันนี้น่าจะเป็นห้องโถงน่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการสักการะบูชานะคะเป็นห้องบูชานั่นเองแต่ห้องพักจริงๆนะคะอาจจะอยู่โดยรอบนะคะอาจจะอยู่โดยรอบของปราสาทแห่งนี้ก็เป็นได้นะคะโอ้บานประตูมีทั้งหมด5บานนะคะท่านผู้ชมนี่คือปราสาทใบครีมค่ะธรรมศาลาณอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์